การ Global อาเซียนโดยอดุลย์ โชติ นิสากรสนับสนุนโดยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยในรายการ Global อาเซียนทางมิติข่าว 90.5 เมกะเฮิรตซ์ประจำวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าอันดับของประเทศไทยก็อยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็คืออันดับที่151ของโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นภายใน24ชั่วโมง7รายนะครับก็มาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยก็มาจากประเทศเยอรมนีเลบานอนเดนมาร์กสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรกาตาร์แล้วก็สาธารณรัฐโคโซโวนะครับทั้งหมดก็ประเทศละ1รายรวมทั้งสิ้นก็คือ7รายตอนนี้มีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่94รายครับก็สถานการณ์ของเราก็ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่ผมนำเรียนให้ฟังมาโดยตลอดซึ่งต้องถือว่าดีกว่าอีกหลายๆประเทศเลยทีเดียวสำหรับในนี้นะครับจะนำท่านผู้ฟังไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศที่เราเรียกกันว่าดาวอันเดอร์นะครับนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซปที่เพิ่งลงนามกันไปหมาดๆครับออสเตรเลียนี่ก็น่าสนใจมากทีเดียววันนี้นะครับจะมาติดตามเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียตอนนี้กำลังเร่งปรับแผนรับมือการหดตัวของประชากรอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้เนี่ยครับคนจากเอเชียและก็จากประเทศต่างๆนะครับก็มักจะนิยมอพยพไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียกันครับก็มีโอกาสต่างๆมากมายมีคนไปศึกษาต่อเยอะเลยนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดโควิดมานี่ก็ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับคนก็เข้าไปน้อยลงนะครับทำให้โครงสร้างประชากรของออสเตรเลียก็เปลี่ยนไปซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการเติบโตของประชากรออสเตรเลียก็มีผลให้ตลาดสินค้าอาหารแล้วก็ของชำในออสเตรเลียเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ต่อปีแล้วก็มีการคาดการณ์ครับว่าตามแผนงบประมาณประจำปี 2563-64 นะครับก็ระบุเลยนะครับว่าปี2563นะครับการเติบโตของประชากรออสเตรเลียจะลดลง 0.2% นะครับถ้าไปเทียบกับปีก่อนหน้านะครับปี2062นะครับการเติบโตของประชากรของออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่ 1.2% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นในปี2063แน่นอนนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เลยทำให้คนอพยพไปไม่ได้นักเรียนนักศึกษาก็ยังไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจำนวนของประชากรก็มีแนวโน้มลดลงแน่นอนในปีนี้แต่ว่าในปีหน้านะครับปี2064ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ซึ่งก็ยังเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งโดยปกตินะครับจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจากต่างชาติที่เข้าไปอาศัยอยู่อย่างถาวรในประเทศออสเตรเลียนะครับมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 60% ของอัตราการเติบโตของประชากรทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็มาจากต่างชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็คาดว่าในปี2014จำนวนผู้อพยพจะลดลงเหลือประมาณ 72,000 คนจากที่เคยอยู่ในระดับ 154,000 คนแล้วก็ในปี2565ก็คาดว่าจำนวนผู้อพยพจะลดลงเหลือ 22,000 คนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการปิดพรมแดนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อรวมไปถึงผู้ที่จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งการหดตัวของประชากรก็ย่อมส่งผลกระทบถึงหลายอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารของออสเตรเลียซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2064คือปีหน้าเนี่ยนะครับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของออสเตรเลียจะชะลอตัวลงประมาณ 3.3% แต่ว่าในปี2065ก็คาดว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% แล้วก็คาดว่าตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปการเติบโตของประชากรออสเตรเลียจะขยายตัวเฉลี่ยปีละประมาณ 4.5% ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จากเออร์บิสนะครับก็คาดการว่าอุตสาหกรรมอาหารของออสเตรเลียจะมีการเติบโตเฉลี่ยแค่ 3% ต่อปีในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งจากแนวโน้มอันนี้นะครับก็เลยทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียตอนนี้ก็ต้องหันมาพิจารณาทบทวนแล้วก็ปรับแผนการเปิดสาขาใหม่ของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อโดยจะเน้นการขยายสาขาย่อยที่มีโครงสร้างขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของผู้อพยพย้ายถิ่นที่เข้าไปอาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลียที่มีแนวโน้มจะลดลงแล้วก็การเติบโตของตลาดออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีผลต่อการปรับตัวของตลาดค้าปลีกรวมไปถึงรูปแบบการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวออสเตรเลียที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแผนครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของตลาดออนไลน์ต้องถือว่าส่งผลกระทบต่อตลาดค้าปลีกของทั้งโลกเลยออสเตรเลียก็หนีไม่พ้นในเรื่องของแนวโน้มตัวนี้โดยแนวโน้มในระยะกลางนะครับก็คาดว่าจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานชาวจีนแล้วก็อินเดียซึ่งส่วนใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่ในนครซิดนีย์นครเมลเบิร์นแล้วก็นครบริสเบนก็จะลดลงแล้วก็จะมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นนั้นๆก็ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องชะลอแผนการเปิดให้บริการสาขาใหม่ที่มีการให้บริการเต็มรูปแบบในเขตชานเมืองแล้วก็เขตที่เป็นที่พักอาศัยของผู้ย้ายถิ่นฐานออกไปอีกประมาณ2ปีนะครับนี่ก็เห็นถึงผลกระทบอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนอกจากนี้จากกระแสการเติบโตของการค้าออนไลน์ที่ผ่านมาธนาคาร National Australia Bank หรือ NAB ก็ออกมาระบุนะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมาเนี่ยชาวออสเตรเลียได้ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นมูลค่ามากกว่า 4,900 ล้านเหรียญออสเตรเลียคิดเป็นเงินบาทของเรานะครับก็ตกอยู่ประมาณ 940,700 ล้านบาทโดยมียอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 62.7% ก็เลยทำให้ยอดขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้มีสัดส่วนถึง 12% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมดของออสเตรเลียแม้ว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในเดือนกันยายนจะชะลอตัวลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าการเติบโตของยอดขายสินค้าอาหารและก็เครื่องดื่มตลอดทั้งปีก็เพิ่มขึ้นประมาณ 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2012ซึ่งเป็นยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง2รายนะครับนั่นก็คือ Woolworths กับ Coles ส่วนใหญ่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าออนไลน์ในนครเมลเบิร์นมากที่สุดครับนี้เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์ในขณะที่ยอดขายออนไลน์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐเซาท์ออสเตรเลียแล้วก็รัฐแทสเมเนียเริ่มชะลอตัวลงจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ร้านค้าส่วนใหญ่ก็เริ่มเปิดให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องช็อปออนไลน์ตลอดเวลาซึ่งบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยยอดขายสินค้าออนไลน์จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 25-30% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมดเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 12% นะครับอีก 2-3 ปีก็จะโตขึ้นอย่างมหาศาลเลยแม้ว่าตลาดออนไลน์จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าง Woolworths แล้วก็ Coles นะครับซึ่งเป็นผู้นำในตลาดเนี่ยก็ยังคงพิจารณาเปิดสาขาใหม่เพิ่มต่อไปแต่ก็จะเน้นการทำตลาดในชุมชนมากขึ้นโดยจะคัดเลือกสินค้าที่ตอบสนองกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆแล้วก็จะมีการเปิดสาขาย่อยก็ของ Woolworths จะเรียกว่า Woolworths Metro นะครับโดยเฉพาะเขตพื้นที่ชานเมืองแล้วก็ปิดสาขาบริการในพื้นที่ย่านธุรกิจกลางเมืองที่ไม่ทำกำไร
รวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเช่น AI หรือ Artificial Intelligence นะครับในการสแกนผักและผลไม้เพื่อชำระเงินรวมไปถึงระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านบริการทั้งภายในร้านแล้วก็การทำตลาดออนไลน์โดยในปี2023ปีนี้นะครับวูเวิร์ดก็ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน6สาขาส่วนบริษัทโคสก็ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก8สาขาเพราะฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นที่เข้าไปอาศัยอยู่ในออสเตรเลียทั้งจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางเข้าไปเพื่อศึกษาต่อแล้วก็ผู้อพยพย้ายถิ่นที่เข้าไปอาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลียก็เลยมีผลอย่างยิ่งต่อความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศในพื้นที่ที่ผู้อพยพพวกนี้นะครับเข้าไปอาศัยอยู่โดย5อันดับแรกของผู้อพยพที่อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับอันดับแรกก็คือสหราชอาณาจักรตามมาด้วยประเทศจีนอินเดียนิวซีแลนด์แล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนประเทศไทยนะครับยังอยู่ในอันดับที่21โดยผู้อพยพเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ของออสเตรเลียเช่นเขตพื้นที่ซิดนีย์ตะวันตกเขตพื้นที่เมลเบิร์นตะวันออกแล้วก็เขตพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจกลางเมืองของนครบริสเบนแล้วก็นิยมอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นชุมชนของผู้อาศัยเชื้อชาติต่างๆอย่างชัดเจนเช่นชุมชนชาวออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามชุมชนชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนชุมชนชาวมุสลิมแล้วก็ชุมชนชาวกรีซสำหรับผู้เข้าไปศึกษาต่อนะครับก็มักจะนิยมอาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองที่เป็นย่านธุรกิจกลางเมืองก็เลยทำให้ความต้องการสินค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของประชากรก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการตลาดของธุรกิจค้าปลีกในออสเตรเลียโดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่ในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างร้านค้าการจัดสรรพื้นที่ชั้นวางแล้วก็ประเภทสินค้าที่จะนำเข้าไปจัดวางอันนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในชุมชนนั้นๆเช่นสินค้าเอเชียสินค้าฮาลาลสินค้าสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะแล้วก็มีการลดขนาดร้านในเขตตัวเมืองลงโดยเน้นการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเนื่องจากส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริโภคที่เร่งรีบแล้วก็นิยมซื้อสินค้าน้อยชิ้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับจำนวนแล้วก็โครงสร้างประชากรก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อในประเทศออสเตรเลียซึ่งจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเป็นหลักซึ่งสินค้าไทยในกลุ่มนี้นะครับก็ได้เข้าไปจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งหลักๆ ก็จะมีช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านที่เราเรียกว่าเอเชียนโกสเซอรี่ซึ่งปัจจุบันรูปแบบสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทานขนมหรืออาหารว่างที่มีความหลากหลายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสของสินค้าไทยเช่นกันสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเรื่องมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย